สวัสดีครับทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาแปลกใช่ไหมหน้าใหญ่ขนาดจะไม่ให้แปลกได้ยังไงล่ะคือเราตั้งใจนะครับผมว่าเราจะมาทำนะครับสิ่งที่ค้างๆไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราไม่ได้ทำนั่นก็คือ Q&A ไม่มันอยู่ใกล้มากอยากถือมาควงเล่นเหลือเกินโอเค Q&A นะครับผมคือตลอดปีที่ผ่านมานะครับผมเราทำแต่วิดีโอแนวอัดเกมเล่นเกมพูดคนเดียวว่าตามตรงก็คือมีเบื่อบ้างนะครับผมก็เลยลองตั้งนะครับโพสต์นะครับผมใน Facebook Fanpage นะครับ Noto NBK แล้วก็ชุมชนนะครับของ YouTube นะครับตั้งโพสต์ได้ว่าเราจะทำหัวข้อนะครับ Q&A ขึ้นมามีคำถามอะไรอยากถามก็ถามมาแล้วเราจะตอบนะครับผมก็เท่าที่ลองดูนะครับผมก็มีหัวข้อน่าสนใจนะครับหลายหัวข้อขึ้นมาซึ่งน็อตพูดช้าๆหน่อยตอบตัวเองพูดเร็วขนาดนี้โอเคครับผมมาดูกันนะครับหัวข้อที่สนใจนะครับเริ่มแรกเลยก็คือจากคนที่มีชื่อว่าโคเลวะนันเดสกะแปลว่าอะไรก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่2018นะคะขอให้เป็นปีที่ดีกว่าเดิมนะคะพูดเหมือนปีที่แล้วน่าจะย่ำแย่โอเคเริ่มถามนะครับผมปีนี้พี่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมวางแผนปรับปรุงช่องในด้านไหนไว้บ้างถ้าบ้านหวานภาคต่อจะมาจะเล่นไหมคะคือจริงๆแล้วเป็นคำถามที่หนักหน่วงมากนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าจะขอยกนะครับผมในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงนะครับไปที่หัวข้อหลังแล้วกันเพราะถ้าเกิดพูดตอนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างอินเทนซีฟแล้วก็เริ่มที่จะแบบอินเนอร์เริ่มมาน้ำหูน้ำตาเริ่มไหลเสียงเริ่มเปลี่ยนนะครับเพราะเป็นคนที่ดราม่าโหมดจะทำงานครับเกิดคนถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเก็บไว้เก็บไว้แก้พูดเสียงกระสันละแต่เรื่องบ้านหวานนะครับตั้งใจว่าเกิดมีปล่อยภาค2เลยพวกนี้ต่อมาหรือ Chapter 2เนี่ยก็จะมาเล่นนะครับเพราะเราเคยเล่นนะครับ Chapter 1ไปแล้วโอเคไปข้อต่อไปนวภูพานิชวสินนะครับผมถามว่าทำไมพี่ทำ YouTube ทำไมต้องชื่อว่า Noto NBK แค่นี้แหละครับนั่นสินะทุกวันนี้ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชื่อว่า Noto NBK โดยตั้งต้นนะครับแต่ก่อนเราใช้ชื่อว่า Nano Breaker CHพูดถึงแล้วปากมันจะสั่นๆนะครับผมมันเป็นชื่อนะครับผมที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่หลังชื่อช่องนะครับผมตัวไม่ได้ลบออกไปไหนครับแต่เมื่อก่อนใช้ชื่อนี้ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าตั้งมาทำไมแค่คิดว่าเอนาโนนาโนผสมกับเบเกอร์ได้คำตั้งชื่อสิ้นคิดทุกวันนี้อยากจะเอาออกมากแต่ไม่กล้าออกก็ควรตามช่องมาไม่ได้นะครับผมคือไม่ค่อยมีสาระสำคัญเท่าไหร่ส่วน Noto NBK ก็คือชื่อ Noto เนี่ยก็คือ Not ใส่โตเข้าไป1ตัวให้ดูอินเตอร์แล้วก็ NBK คือชื่อย่อจากคำว่า Nano Breaker ก็กลายเป็น NBK ไปหลังๆในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะตัดนะครับ Nano Breaker ข้างหลังเอาไปหรือแต่ Noto NBK นะครับจำกันเอาไว้แล้วก็ถามอีกว่าทำไมพี่ถึงทำ YouTube คือต้องบอกก่อนว่ามันเริ่มต้นยังไงวะเป็นอะไรที่ตอนเริ่มแล้วก็นึกไม่ออกตอนเราคิดอะไรอยู่นะครับถึงเริ่มคิดแค่ว่าเราดูคนอื่นเล่นเกมแล้วก็คิดว่าYouTube เนี่ยมันน่าจะพอทำเป็นงานได้เป็นอาชีพได้พอสามารถหาเงินอะไรคนได้นะครับผมก็คิดว่าเราไม่ตั้งต้นเราจะมาทำความฝันนะครับตั้งใจแบบตั้งต้นเลยสารภาพตามตรงคืออยากให้มันเป็นงานเป็นงานที่สามารถทำนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับคือคิดตั้งแต่แรกครับผมมันจะเป็นงานนะครับผมแต่พอทำมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานที่ดีโดดเด่นสักเท่าไหร่ถึงเราจะมีทรัพย์200,000จะเกือบ300,000แล้วก็ตามมันก็ยังเป็นงานที่กระตอนกระแท่นอยู่แต่จังหวะเมื่อเริ่มทำไปแล้วปุ๊บนะครับผมจะถอยหลังกลับมาทิ้งไปเถอะไม่ได้มันก็คงจะไม่ดีนะครับเพราะเคยทิ้งไป4เดือนแล้วมันก็ทิ้งได้ดีกว่ารอเล่นนะครับผมโอเคค่อยๆอยู่กันไปอาจจะมีมาไม่หายบ้างก็แล้วแต่ความอินดี้ของตัวเองนะครับผมตั้งใจว่าจะให้มันกลายเป็นงานที่มั่นคงให้ได้โอเคปฏิญาณกับตัวเองนะครับปี2018มึงต้องทำให้ได้ครับน็อตโอเคต่อมาจากนัชชาคุมสุวรรณหรือคุมสวรรค์สวัสดีปีใหม่นะครับพี่น็อตจะถามว่าพี่น็อตจะทำบล็อกไหมเอาแบบพี่บิลลี่ทำบล็อกเหรอ ได้ยินว่าแต่งเพลงไม่ใช่เหรอพอดีอยากรู้ว่าวันหนึ่งพี่น็อตทำอะไรบ้างตื่นเช้ากินข้าวนั่งอัดงานครับหนึ่งอย่าพูดหมดเอาเป็นว่าเรื่องของการทำบล็อกก็ตั้งใจว่าทำทุกๆวันเนี่ยอาจจะไม่มีครับเพราะว่าวิถีชีวิตทั่วไปไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายจากคนอื่นนะครับผมก็ทำงานทุกวันแหละแต่เกิดอนาคตเนี่ยเรามีการออกไปเที่ยวต่างสถานที่ไปทำงานทำโน่นทำนี่หรือว่าเดินทางไกลเนี่ยบล็อกอาจจะมาครับแต่อาจจะเป็นบล็อกสิ้นคิดที่โปรดักชันต่ำเตี้ยนะครับคือตัดต่อไม่เก่งแต่ถามว่ามีไหมคิดว่าภายใน2018นี้ต้องมีแน่นอนนะครับผมไปข้อต่อไปพี่คะเราควรจะเริ่มแคสเกมยังไงดีคะจริงๆแล้วการทำ YouTube นะครับไม่ได้จำกัดแค่การแคสเกมนะคุณจะมารีวิวของหรือจะทำโน่นทำนี่ทุกวันนี้ครับพวกช่อง4อันดับนี่มาแรงมากไม่จำเป็นต้องมาแคสเกมก็ได้นะครับทางโน่นหาเงินได้ดีกว่าตั้งเยอะแล้วทำไมเราไม่ทำ คือคุณทำได้ทุกอย่างครับ YouTube อย่าพึ่งกะว่าจะมาแคสเกมครับคือมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำได้นะครับถ้าเกิดอยากเริ่มก็หาเน็ตเอาให้คำแนะนำไม่ได้นะครับผมก็เริ่มจากเกมโทรศัพท์มือถือใช้แอปอัดหน้าจอแล้วก็อัดไมค์เข้าไปครับก็มาจบแล้วมันเริ่มง่ายๆพี่มีแฟนมากี่คนแล้วครับนี่คำถามหรือหมัดฮุกโดนแล้วเจ็บช่างมันแล้วกันอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เล่นเกมลง YouTube มากกว่าทำอย่างอื่นนั่นสินะพี่น้องไม่ได้คิดตั้งแต่แรกนะครับผมว่าเราจะทำช่องเพื่อเล่นเกมเพียงอย่างเดียวแต่จังหวะคือณขณะนี้ทำได้มันทำได้แค่อย่างนี้อย่างเดียว
มันไปบล็อกต่างสถานที่ก็ไม่มีทีมงานถือกล้องคนเดียวก็ยังไม่รู้มันจะทำยังไงแถมยังไม่ด้านพอแล้วจะไปเดินพูดคนเดียวที่สาธารณะนึกออกใช่ไหมครับคือเดินถือเยอะสวัสดีครับผมน็อตนะครับในขณะที่คนล้อมรอบหลายสิบคนคือยังไม่เก่งขนาดนั้นก็ผมตั้งใจว่าภายในปี2018ต้องทำให้ได้ส่วนการเล่นเกมลง YouTube หรอคืออาจจะเป็นคนที่มีแนวคิดว่าเจอเกมน่าสนใจอาจจะไม่ใช่เกมที่น่าเล่นหรือเกมกระแสแต่ปรากฏว่ามันน่าสนใจมันอยากให้คนไทยได้ดูก็เลยทำเกมลงนะครับผมแค่เองถามว่าอนาคตจะมีมากกว่าเกมไหมน่าจะมีอะไรอะไรที่พี่เรียนนะครับก็ต้องมานะครับแน่นอนพูดไว้เผื่อไว้ส่วนมีมาเมื่อไหร่นี่ยังไม่รู้นะครับผมเมื่อไหร่พี่จะเปลี่ยนเสื้อมั่งคือเอาตามตรงนะครับผมเรื่องการเปลี่ยนเสื้อในแต่ก่อนนะครับเราใส่เสื้อสีเทานะครับล้วนๆเลยทุกวันนี้ช่วงหลังมันจะเปลี่ยนสีเสื้อนะครับอาจจะเป็นสีขาวสีดำสีเทาเข้มหรือว่าเทาออดแต่มันจะไม่ค่อยหลุดจากโทนนี้เท่าไหร่นะครับผมจากภพรทีนะครับพินพัฒนพงศ์นะครับถามว่าพี่น็อตกี่นิ้ว50 รวมเท้าได้20พอไหมนายถามมาเลยของนายโอ้ยจากแชมป์นะครับสุภวัฒน์นะครับผมถามว่าเวลาพี่หาเกมใหม่ๆเนี่ยพี่หาจากที่ไหนครับคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าการหามีแหล่งหลายแหล่งมากนะครับที่คุณจะไปหาได้1 YouTube คุณติดตามช่องฝรั่งนะครับผมก็จะมีเกมให้คุณดูตลอดเวลาครับเกมใหม่เกมอะไรพวกนี้แปลกๆครับคุณเห็นก่อนเลย2ก็คือพวกตามเว็บไซต์เกมนะครับอินดี้ต่างๆพวกเกมจอลอิชิโอหรือว่าอัลฟาเบต้าเกมเมอร์อะไรพวกนี้ครับผมมันจะมีพวกเกมแปลกๆดีๆที่บางทีเขากำลังพัฒนาอยู่เพียงแต่ว่าต้องการคนทดสอบระบบซึ่งเกมฟรีนะครับบอกตามตรงพวกนี้คุณสามารถเข้าไปเล่นได้ซึ่งเล่นก่อนใครเพื่อนด้วยนะครับผมหากคุณตามดีๆนะครับผมหลายๆแหล่งเนี่ยคือมันจะมีเกมดีๆและเกมใหม่ๆคุณเล่นตลอดเวลานะครับผมไปลองตามดูไม่ต้องจำกัดนะครับแค่ยูทูบเบอร์นะครับไทยยูทูบเบอร์ต่างประเทศเจ๋งๆมีเพียบนะครับเนาะตามฝรั่งเยอะกว่าคนไทยนะตามตรงคลิปแรกของพี่คือคลิปไหนครับคลิปแรกของช่องพี่น้องที่ทำนี่คือคลิป Hitman นะครับผม Absolution ตอนที่1นะครับผมอย่าไปตามดูนะครับผมตอนนั้นมันกากมากพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแถมเล่นแบบหลาย10นาทีไม่ตัดด้วยว่ากันตามตรงนะครับย้อนกลับไปก็คือเราเดินมาไกลมากไกลเกินไม่รู้อยากเลี้ยวกลับแล้วเหมือนกันพี่น็อตแต่งงานยังครับจากที่ตอบเรื่องของแฟนไปเหมือนต้นทุกซ้ายเลยทุกขวาพร้อมกันอ้าเจ็บปวดรวดร้าวพี่ทำเกมมาทั้งหมดกี่ซีรีส์แล้วครับเยอะมากไม่จบด้วยน้ำที่เล่นเกมจบจริงๆน่าจะเป็น Walking Dead นะครับที่ทำเนื้อเรื่องแล้วจบนอกจากนั้นก็จะเป็นเกมที่ไม่มีเนื้อเรื่องเล่นๆแล้วก็อ่ะเกมอยู่พัฒนาหรือว่าเราเล่นไปจนทางตันของตัวเกมแล้วพวกเราก็จะหยุดเล่นนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะในฝั่งของ Facebook Fanpage เนี่ยเราตอบจบหมดแล้วนะต่อมาเรามาดูนะครับฝั่งของชุมชน YouTube บ้างแต่ฝั่งของชุมชน YouTube เนี่ยคอมเมนต์จะค่อนข้าง นะกลุ่มเมนแรกทั้งหลายนะครับจะมาครับแบบกลุ่มเด็กเลยจะมาเต็มเลยนะครับผมจะพยายามคัดอ่านเฉพาะอันที่มันน่าอ่านนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ย Facebook เนี่ยจะพอแบบมีคนที่แบบเรทอายุดีขึ้นมาหน่อยพวกเนี้ยครับพอคุยกันรู้เรื่องฝั่งขวาเนี่ยเริ่มมาแล้วพี่น็อตเริ่มเล่นวาวตอนกี่ขวบอะไรพวกเนี้ยแบบว่าไปดึงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พี่น็อตไม่ทำเกมยันเดเลแล้วหรอคือตั้งใจว่าจะทำนะครับผมว่าเราหยุดทำนะครับเกมยันเดเลนะครับผมมา1ปีเต็มแล้วก็เกิดคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะลองกลับไปเล่นดูบ้างลองดูว่า1ปีที่ผ่านมาเขาอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าเราก็หยุดมา1ปีเต็มทำโน่นทำนี่ไปลองหัวเล่นนิดนึงครับมันก็โอเคนะอาจจะมีบ้างครับแต่ยังให้คำสัญญาไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่ลองหาโอกาสนะครับมาลองทำดูนะครับผมทำไมพี่ถึงชอบทำที่เกมมันแบบไม่ค่อยมีกระแสครับคือเกมนอกกระแสหรือเกมอินดี้อาจจะเพราะเป็นคนอินดี้หรือเป็นคนที่ไม่ชอบตามกระแสมั้งครับผมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอะไรอยู่ในกระแสเนี่ยเราจะสวนอันนั้นคือกระแสใช่ไหมกูสวนออกแล้วนะมึงเอ้ยอะไรเขาโปเกมอนใช่ไหมก็ไปดิจิมอนเขายูกิโอเรามาแวนการ์ดไม่รู้สิเผื่อเป็นคนที่แบบว่านั่นคือกระแสเราจะยืนอยู่เฉยเราจะอ่ะนั่นกระแสปล่อยไปเราไม่ได้แบบว่าตามไปกับกระแสด้วยนะครับเลยทำให้แบบเกมกระแสคนเล่นเยอะแล้วเราหันมามองทางข้างหลังสิมีแต่เกมอินดี้บริษัทเปิดใหม่และพวกนี้นั้นที่แบบว่าเอ้ยเขาต้องการที่จะให้แบบว่าผ่านการโปรโมทนะหรือเกมเจ๋งๆแต่ว่าเขาไม่มีชื่อเสียงพอจะทำการตลาดก็เลยเห็นก็เลยโอเคคุยกับเขาว่าเราจะลองเอาเกมเข้ามาเล่นนะซึ่งมันจะเป็นการแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายซึ่งมันวินวินแล้วมันก็โอเคนะครับคนไทยได้เจอเกมนะครับใหม่ๆดีๆที่บางทีคุณอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำเกิดคุณดูแต่เกมกระแสนะครับผมก็อย่างนั้นแหละทำตัวอินดี้ไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยมีอะไรจาก Panda Channel นะครับถามว่าพี่น้องจะทำ YouTube ไปถึงเมื่อไหร่ครับไม่อยากให้เลิกทำเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับผมก็ทำไปถึงเมื่อไหร่หรอมันตอบยากมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีพอยต์ชัดเจนว่าเราจะต้องไปให้ถึง1ล้านซับเราจะต้องโน่นนี่นั่นว่ากันไปคือมันตอบไม่ได้ครับผมเพราะมันยังไม่ใช่อาชีพยูทูบเบอร์เต็ม 100% เหมือนว่าเราทุ่มกับ YouTube 100% มันคืออาชีพเราจะไม่เลิกไปเราจะหากินกับมันไม่ใช่มันยังเป็นแค่50 50หรืออาจจะเป็นแค่40 30ด้วยซ้ำนะครับเทียบกับสิ่งที่เราทำนะครับเป็นอย่างประจำนะครับผมคือบอกได้แค่ว่าจะทำไปเรื่อยแต่ถึงเมื่อไหร่ตอบไม่ได้จริงๆนะครับตอบไม่ได้จริงๆพี่มีวิธีแก้หมดไฟยังไงพี่สิต้องถามมีวิธีแก้ไหมหมดไฟ
ไฟมันต้องจะมอดทุกวันทุกวันนะครับผมใครมีบอกด้วยนะครับนี่ผมถามคนด้วยนะมีวิธีไม่บอกด้วยครับผมเราต่อสู้กับตัวเองอยู่เหมือนกันฝั่ง YouTube นะครับชุมชนจะสังเกตเห็นว่าคอมเมนต์ทั่วไปไม่ค่อยมีสาระสำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับผมจะบอกพี่เป็นเกย์หรือเปล่าหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันพี่จะเล่น Minecraft มั้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ่านค่ำๆไปก่อนนะครับผมถ้าสนใจก็จะหยุดดูนะครับผมในอนาคตข้างหน้าจะได้เห็นพี่น็อตเล่นเกม PS4 มั้ยครับPS4 ตั้งใจนะครับผมจะเล่นเกมทุกๆอย่างเลยนะครับผมถ้ามีตังค์ซื้อณขณะนี้นะครับมีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเครื่องหนึ่ง VR ก็อยากเล่น PS4 ก็อยากมี Xbox One ก็อยากได้ Nintendo Switch ก็ยิ่งอยากมีไปใหญ่อยากมีทุกอย่างคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็อยากได้ด้วยนะครับผมอยากได้จอ3จอมาเรียงกันอยากได้ห้องใหม่ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะตบเป๋าตังค์แห้งโอเคคิดว่านะครับผมในส่วน Q&A นะครับผมน่าจะครบถ้วนแล้วนะโอเคมาคุยกันเรื่องของคอมเมนต์แรกสุดใช่มั้ย Q&A แรกสุดนะครับที่เราบอกว่าเราจะยกมาคุยช่วงท้ายนะครับผมว่าปี2018นะครับผมเรามีการเปลี่ยนแปลงมั้ยและวางแผนปรับปรุงช่องไปด้านไหนบ้างคือบอกตามตรงนะครับสิ่งที่คิดไว้เหรอเรื่องการเปลี่ยนแปลงคือคิดว่าเราอาจจะไม่ได้มุ่งนะครับผมมาที่เกมมิ่ง 100% เหมือนช่วงปี2017ที่ผ่านมาแล้วคือว่าง่ายๆนะครับผมอาจจะไม่ใช่ช่องนะครับที่เล่นเกมอินดี้ 100% เหมือนช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมอาจจะมีลดประมาณสัก 30% อาจจะมีเกมอื่นๆนะครับแซมเข้ามาด้วยหรือไม่นะครับผม 30% ก็อาจจะกลายพวกบล็อกหรือว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าอะไรก็ได้ที่เราพี่เล่นอยากทำนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอขำๆหรือว่าไปเจออะไรแปลกๆพี่เลนอยากเล่นอะไรพวกนี้ครับผมก็มันก็น่าลองมันอยากลองทำนะครับเพียงแต่ว่าก็ยังไม่รู้จะทำอะไรดีแต่เพียงแต่ว่าตั้งรับไว้ดีครับถ้าปี2018นี้พี่น็อตลงอะไรงงๆไปนะครับผมก็มาดูก่อนจะเพิ่งต่อต้านวางแผนปรับปรุงช่องไปด้านไหนบ้างทำให้มันโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยฐานคนดูของเรานะครับผมว่าก็ตามตรงเนี่ยมันกว้างมากมันกว้างชนิดที่ว่าตั้งแต่เด็กขนเพิ่งขึ้นจนไปถึงคนที่แบบว่ามีวุฒิภาวะแล้วดูก็มีนะครับพอเราเล่นเกมเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้มุ่งไปที่เกมใดเกมหนึ่งเป็นพิเศษเราเล่นจบเปลี่ยนเล่นจบเปลี่ยนเล่นจบเปลี่ยนทำให้คนเด็กเด็กก็อาจจะดูซีรีส์นี้คนวัยรุ่นก็จะดูซีรีส์นี้คนโตหน่อยก็อาจจะดูซีรีส์นี้คือมันกว้างมากทำให้ช่องเราเนี่ย Subscribe มันจะค่อนข้างงงปนทั้งชายและหญิงปนมั่วหมดนะครับผมคิดว่าคราวเนี้ยเราจะลองนะครับผมชี้เป้าไปในหนทางที่มันดียิ่งขึ้นบอกไม่ได้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่กำลังคิดอยู่แล้วก็ทำให้ Subscribe ของเรานั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทำให้คอมมูนิตี้ของเรานั้นมันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับมีการแบบถามตอบถามคุยกันอย่างตลอดนะครับผมอาทิเช่นทำ Q&A บ่อยขึ้นหรือไม่ก็อาจจะทำพวก reading your comment แล้วนะครับประมาณว่าควรทิ้งคอมเมนต์ไว้เราเจอคอมเมนต์ไหนน่าสนใจนะครับก็หยิบมาตอบนะครับผมประมาณอย่างเหมือนอย่างที่ฝรั่งทำทุกวันศุกร์อาจจะอ่านคอมเมนต์หรือไม่ภายในอาทิตย์นึงหรือว่าเดือนนึงก็ยกคอมเมนต์ของคนดูมาตอบมาพูดคุยกันให้คอมมูนิตี้เนี่ยครับผมมันไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนของ YouTube ก็จะประมาณนั้นใช่มั้ยแล้วก็ Twitch สิ่งที่เราคิดไว้นะครับผมจะทํา2แพลตฟอร์มคู่กันทำวิดีโอลง YouTube ไลฟ์สตรีมบน Twitch ตั้งใจแค่นี้ครับผมเอาเป็นว่าคนสะดวกไปทาง Twitch ก็ไปทางนู้นนะครับเราจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะเราอยู่บน YouTube นะครับณขณะนี้เกิดคุณรู้ว่า Twitch เราทำอะไรก็ไปตามดูกันได้นะครับไม่ได้บังคับอะไรครับใครอยากรู้ว่านายน็อตไปทำหอยอะไรบน Twitch ก็ไปตามดูครับบอกแค่นี้ละกันไม่รู้นะครับผมว่าปกติ Q&A เขาทำกันแบบนี้หรือเปล่านะซึ่งเราก็หน้ามึนทำตามสไตล์ของเรานะครับผมมึนๆอื่นๆตอบคำถามไม่ค่อยเคลียร์คนถามก็จะตอบได้แค่คร่าวๆประมาณโอเคครับผมนี่คือ Q&A นะครับคร่าวๆนะครับที่ลองซาวนะครับความคิดเห็นมาประมาณ10กว่าข้อใช่ไหมไม่รู้ว่ายาวไปไหมสั้นไปหรือเปล่าแล้วมันตรงจุดไหมนะครับผมว่าตอนนี้สเปซสปะน้ำท่วมทุ่งมากเอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณนะครับคนดูทุกคนนะครับที่ตามรับชมกันมาจนจบเลยขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันตั้งแต่เราเริ่มเปิดช่องเมื่อปีกี่ปีไม่รู้จำไม่ได้ครับว่าทำมากี่ปีแล้วแต่ว่าทำมานานแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่กันมาเรื่อยๆเลยช่องเราอาจจะมีสเปะสปะทะเลถลายไปบ้างแต่คิดว่าเราจะไปต่อนะครับจนสุดทางให้มันสุดๆขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณที่ตามกันมาจนถึงปี2018เราไม่ไปไหนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าหรือไม่ก็อาจจะเป็น Q&A หน้าอ่านคอมเมนต์หน้าอะไรก็แล้วแต่ครับอนาคตมันจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม